สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพาไปดูวิวสวยๆนะคะคือว่าเข้าป่าแล้วไม่ได้เห็ดไม่ได้ผลไม้ก็เลยมาชมวิวดูว่าที่นี่มันสวยไหมตามมาเลยนะคะข้างหน้าเรานี่ก็คือห้องน้ำนะคะสำหรับคนที่เขามาเดินป่าแล้วก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะป่วยหนักถ้าป่วยเบาก็ในป่านะคะเดี๋ยวจะหันหลังให้ดูค่ะนี่ค่ะห้องน้ำก็จะมี2ห้องนะคะเขียนว่าเบเซจะเข้าไปดูไหมคะว่าห้องน้ำที่นี่จะเป็นยังไงห้องน้ำแห้งนะคะกลิ่นหอมอบอวลชวนหน้าหลงใหลเลยค่ะนี่ค่ะห้องน้ำแห้งค่ะไม่มีน้ำไม่มีที่ฉีดตูดนะคะคือว่าต้องมีแค่ทิชชู่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ดับกลิ่นค่ะนี่คือส้วมแห้งที่นี่นะคะแล้วเวลาที่เราเปิดขึ้นมาปุ๊บกลิ่นก็จะโชยมาหอมอบอวลจวนหน้าจะเป็นลมเลยค่ะคำขานนะคะเดี๋ยวปิดประตูก่อนค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะเขาก็จะมีทางเดินให้เราเดินนะคะที่นี่คือป่าอนุรักษ์ค่ะเขาเอาไว้สำหรับการพักผ่อนเสาร์อาทิตย์คนจะออกมาเดินออกกำลังกายมาปั่นจักรยานค่ะนี่ทุกคนทางโน้นค่ะเขาก็จะมาปิกนิกกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะว่ามันจะสวยไหมมันก็จะมีที่ปิ้งย่างค่ะให้เราปิ้งย่างแล้วก็ก่อไฟได้ค่ะนี่ค่ะวิววิวสวยไหมคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงปิ้งย่างแล้วค่ะมันก็จะมีฟืนให้แล้วก็ตรงปิ้งย่างแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้ค่ะนี่ค่ะสำหรับคนที่เดินป่าแล้วก็มาพักผ่อนแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งชมวิวสวยก็มีเก้าอี้ให้นั่งทานข้าวพักผ่อนทานน้ำนะคะก็มาดูทะเลสาบที่นี่ค่ะวิวสวยไหมคะฝั่งนู้นจะเป็นพระอาทิตย์ส่องมาเราก็จะมองไม่เห็นความสวยค่ะตัวนี้เหมือนบ้านเราค่ะวิ่งบนน้ำมองเห็นไหมคะสวยไหมคะก้อนเมฆทะเลสาก็นั่งกินข้าวชมวิวค่ะเรามาเดินป่ากันแล้วก็ไม่มีผลไม้ไม่มีเห็ดเราก็เลยมาขอนะคะชมวิวสวยจะพามาเดินดูป่าค่ะป่าที่นี่ก็คือป่าเขาจะเรียกป่าซั่วซั่ว
แล้วก็จะมันก็จะเป็นแบบเทน้ำเทน้ำบกนะคะตอนนี้เราเห็นลูกคาร์เบอรี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากมากค่ะแตงเยอะเต็มเลยค่ะเยอะกว่าวันนั้นที่เราถ่ายคลิปใหม่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะคาร์เบอรี่ค่ะพอใกล้สุกแล้วนะคะแล้วด้านหลังยังไม่สุกให้ซูมดูใกล้กินไหมคะเยอะมากเปรี้ยวเขาก็จะคุณวินก็จะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานทางนี้ค่ะต้นไม้ที่นี่ก็จะต้นเล็กมาใหม่ๆต้นไม้ก็ขนาดนี้ค่ะต้นเล็กมากเขาจะไม่ค่อยโตค่ะถ้าต้นแบบเหมือนทางภาคเหนือที่ฟินแลนด์ค่ะต้นไม้เขาจะไม่สูงจะได้แค่ระดับนี้